กลับมาดูที่สถานการณ์ในประเทศของเรากันบ้างนะครับล่าสุดทางธนาคารกรุงศรีอยุธยาก็ได้ประเมินนะครับว่ากรอบค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้เนี่ยนะฮะจะมีการผันผวนในวงแคบๆนะครับอยู่ที่ประมาณ 32.5 ถึง 33.2 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งถือว่ามีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยนะฮะแต่เริ่มเป็นห่วงนะครับว่าสถานการณ์ระหว่างรัสเซียและยูเครนเนี่ยนะฮะจะส่งผลกระทบต่อเงินลงทุนต่างประเทศในประเทศไทยนะครับที่จะเริ่มมีการไหลออกในระยะสั้นนะครับและเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ครับคุณรุ่งสงวนเรืองท่านผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ Global Market ธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้กล่าวนะครับว่าเรามีมุมมองต่อทิศทางของค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ซึ่งก็คือตั้งแต่วันที่7ถึง11มีนาคมนะครับว่ามีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 32.5ถึง 33.2 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เงินบาทปิดตัวลงอ่อนค่าอยู่ที่ 32.7 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐครับและมีการผันผวนอยู่ในกรอบ 32.4 ถึง 32.78 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐครับขณะที่ราคาน้ำมันดิบได้พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ14ปีนะครับหลังจากที่ชาติตะวันตกนั้นตอบโต้การรุกรานของรัสเซียด้วยมาตรการคว่ำบาตรซึ่งมุ่งเน้นไปที่การทำธุรกรรมทางการเงินและแม้ว่าภาคพลังงานยังไม่ได้ถูกคว่ำบาตรแต่การส่งออกจากรัสเซียนั้นกำลังเผชิญกับอุปสรรคและเพิ่มแรงกดดันมากขึ้นเรื่อยๆรวมถึงสงครามในยูเครนอาจกระทบต่อสหรัฐอเมริกาผ่านทางช่องทางเงินเฟ้อและความไม่แน่นอนต่อแนวโน้มทางเศรษฐกิจครับและคาดว่าตลาดจะผันผวนตามสถานการณ์ในยูเครนและราคาสินค้าโภคภัณฑ์หลังจากท่านประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดออกมาให้ความเห็นนะครับว่าจะสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ในการประชุมวันที่15ถึง16มีนาคมนี้ส่วนการประชุมธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ในวันที่10มีนาคมคาดว่าทาง ECB จะส่งสัญญาณเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจยูโรโซนที่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากการคว่ำบาตรทางการเงินต่อรัสเซียของชาติตะวันตกซึ่งในภาวะเช่นนี้คาดว่าเงินยูโรจะอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับปัจจัยในประเทศทางธนาคารกรุงศรีอยุธยามีมุมมองที่ระมัดระวังเกี่ยวกับกระแสเงินทุนที่ไหลเข้าสินทรัพย์สกุลเงินบาทว่าอาจจะกลับทิศทางกันนะครับซึ่งหมายความว่ามีแนวโน้มที่เงินลงทุนในระยะสั้นจากต่างประเทศนั้นจะไหลออกจากประเทศไทยได้ในระยะสั้นครับจากตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรของไทยเนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนโดยคาดว่าจะยังไม่กระทบต่อเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในไทยนะครับหรือ FDI ในขณะที่สภาพคล่องในตลาดโลกก็เริ่มที่จะตึงตัวมากยิ่งขึ้นและต้นทุนการผลิตก็ได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสุริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ